สิ่งใดก็ตามที่แตกต่างจากความเป็นปกติอันนั้นคือพิรุธถ้าเกิดเหตุคดีอะไรก็ตามที่มีโดยเฉพาะมีกรณีผู้เสียชีวิตเนี่ยการคงไว้ซึ่งสภาพเดิมของพยานฐานร่องรอยที่เกิดเหตุทุกอย่างมีความสำคัญต่อการจะพิสูจน์ทราบผู้กระทำความผิดถ้าถามในความเห็นส่วนตัวผมว่าจากประสบการณ์ผมว่าก็ไม่ปกติถ้าอาจารย์ยังเป็นตำรวจอยู่อาจารย์สวมวิญญาณเป็นพนักงานสอบสวนพอเห็นคลิปเห็นบทสนทนาแล้วก็ได้ฟังสิ่งที่พยานซึ่งอยู่บนเรือบอกอาจารย์ยังสงสัยติดใจในข้อไหนและคิดว่าพยานหลักฐานส่วนไหนที่มันจะมาเติมเต็มทำให้มีน้ำหนักมากขึ้นกับสิ่งที่เขากล่าวอ้างครับต้องเรียนว่าอย่างนี้นะครับในหลักการการเรียนการสอนในโรงเรียนตำรวจทั่วโลกเนี่ยเขาจะบอกเลยว่าสิ่งใดก็ตามที่แตกต่างจากความเป็นปกติอันนั้นคือพิรุธยกตัวอย่างเช่นหลังเกิดเหตุใหม่ๆถ้าเป็นอุบัติเหตุไม่ว่าจะเป็นรถเฉี่ยวชนกันหรือเนี่ยคนตกเรือเนี่ยโดยธรรมชาติมนุษย์เนี่ยจะต้องตกใจรีบติดต่อเจ้าหน้าที่รีบค้นหาแล้วก็ต้องอยู่โดยเฉพาะถ้าเป็นคนใกล้ชิดเนี่ยก็อยู่ช่วยจนกระทั่งให้กับปากคำพนักงานสอบสวนเจ้าหน้าที่ตำรวจอันนี้คือความเป็นปกติแล้วในทางกลับกันถ้าเกิดเหตุมาแล้วปรากฏว่าเรือที่เป็นส่วนสำคัญเนี่ยนะครับไม่อยู่และขณะเดียวกันบุคคลที่อยู่ในเรือก็ไม่อยู่ไม่ได้พบพนักงานสอบสวนในวันช่วงเวลาหลังจากเกิดเหตุเลยเนี่ยอันนี้เป็นคำถามที่เกิดขึ้นแล้วว่าเพราะอะไรประการต่อมาหายไปเกือบ24ชั่วโมงจึงปรากฏมาว่าจะไปพบพนักงานสอบสวนเหตุผลตรงนี้สำคัญครับเพราะว่าโดยหลักเนี่ยถ้าเกิดเหตุคดีอะไรก็ตามที่มีโดยเฉพาะมีกรณีผู้เสียชีวิตเนี่ยการคงไว้ซึ่งสภาพเดิมของพยานฐานร่องรอยที่เกิดเหตุทุกอย่างมีความสำคัญต่อการจะพิสูจน์ทราบผู้กระทำความผิดหรือหาตัวผู้กระทำความผิดให้ได้ยกตัวอย่างเช่นในคดีนี้ที่มีการบอกว่าน้องอาจจะมีการไปปัสสาวะท้ายเรือจากพยานบอกนะครับถ้าไปปัสสาวะจริงอาจจะพบร่องรอยที่เป็นคราบปัสสาวะและผู้เชี่ยวชาญอาจจะสามารถสกัดเอาดีเอ็นเอออกมาตรวจพิสูจน์ได้ว่าสิ่งที่บุคคลพยานพูดว่ามีการปัสสาวะเนี่ยจริงหรือไม่ประการต่อมาคือที่บอกว่าเวลาปัสสาวะไปผมขออนุญาตเปรียบเทียบเนี่ยนะครับที่บอกน้องอยู่นั่งอยู่ท้ายเรือปัสสาวะแล้วบอกว่าเรือเนี่ยวิ่งไปด้วยแล้วปรากฏว่าน้องพัดตกโดยลักษณะธรรมชาติเรือไปเนี่ยแต่ทำไมพยานให้การว่าน้องมาเกาะด้านข้างเรือสรุปคือน้องตกลงไปเรือจอดหรือเรือวิ่งถ้าสวนเวลาเขาสอบปากคำเนี่ยก็จะเจอมีคำถามอยู่ในใจว่าสรุปคือถ้าเรือหยุดไม่ได้วิ่งน้องตกลงไปน้องเกาะข้างเรือได้แต่ถ้าเกิดเรือวิ่งเนี่ยธรรมชาติเนี่ยวัตถุหนึ่งเคลื่อนที่แต่คนตกลงไปเนี่ยไม่มีทางยกเว้นน้องว่ายตามเรือนะแล้วไปเกาะข้างเรือได้เพราะฉะนั้นสิ่งที่ให้การมาทุกอย่างเนี่ยตำรวจก็ต้องหาพยานหลักฐานอื่นมาประกอบกันนะครับครับการที่เขาไม่ได้อยู่ในที่เกิดเหตุคือก็อยู่ถ้าฟังคำให้การของเขายังพยายามวนหาอยู่หลายชั่วโมงจนสักประมาณสักตีหนึ่งกว่าเอาเรือกลับมาจอดที่อู่แล้วก็ตีสามก็แยกย้ายกันไปเพราะว่าเห็นคนมาช่วยเหลือกันเยอะแล้วอันนี้ถือว่าเป็นความผิดปกติไหมอาจารย์ถ้าถามในความเห็นส่วนตัวผมว่าจากประสบการณ์ผมว่าก็ไม่ปกติเหตุผลก็เพราะว่าโดยหลักพนักสวนที่เป็นเจ้าของพื้นที่เนี่ยเขาก็ต้องอยากทราบข้อมูลข้อเท็จจริงเพราะว่าบุคคลคนหนึ่งเนี่ยหายไปเลยและสันนิษฐานว่าตกน้ำไปแล้วซึ่งการตกน้ำไปแล้วเนี่ยแนวโน้มก็อาจจะเป็นไปได้ทำให้เสียชีวิตได้เช่นหมายความว่าการให้การต่อพนักงานสอบสวนต่อตำรวจเนี่ยมีความสำคัญและจะพิสูจน์ได้ไงว่าบุคคลที่เกี่ยวข้องใครเกี่ยวข้องมากน้อยเพียงใดเนี่ยประมาทหรือไม่ประมาทพยานฐานที่เกิดเหตุที่อยู่ในเรือก็มีความสำคัญเช่นกันยกตัวอย่างเช่นถ้าคนขับเรือดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์อ้าวแสดงว่าเจตนาประมาทแล้วเนี่ยคือคุณขับขี่ยานพาหนะโดยหลักกฎหมายเนี่ยต้องไม่ดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์หรือต้องไม่เกินมีเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ไม่เกินประมาณที่กฎหมายกำหนดอย่างเงี้ยประการต่อมาคือคนที่อยู่บนเรือเนี่ยมีใครบ้างใครเป็นคนขับแน่ๆเพราะจะพบลายนิ้วมือแฝงที่พวงมาลัยตรงเนี้ยถ้าผู้เชี่ยวชาญมาก็สามารถจะเก็บไปตรวจได้หรือแม้กระทั่งแก้วไวน์ที่มีการยกดื่มเนี่ยเวลาดื่มปากเนี่ยนะครับบางทีเนี่ยก็จะมีดีเอ็นเอเนี่ยติดอยู่ตรงปากแก้วตรงนี้สามารถไปพิสูจน์ทราบได้ว่าตกลงนอกเหนือจาก 4-5-6 คนแล้วเนี่ยมีบุคคลอื่นอีกไหมถ้าปรากฏว่าไปตรวจพบว่ามี DNA ของคนอื่น
ที่ไม่ตรงกันกับคนบนเรือทั้งหมดแสดงว่าต้องมีคนอื่นเพิ่มอีกอันนี้กรณีทั่วไปนะครับในทางกลับกันเราพบว่าบุคคลที่อยู่บนเรือแยกย้ายกลับไปหมดเลยและขณะเดียวกันเรือกลับเข้าอู่ก็ต้องไปดูต่อว่าได้มีการทำความสะอาดเรือมากน้อยเพียงใดอีกก็นั่นหมายความว่าโอกาสที่พยานหลักฐานในที่เกิดเหตุจะลบเลือนหายไปเนี่ยก็จะเพิ่มสูงขึ้นจะส่งผลต่อรูปคดีถ้ามันเป็นอย่างที่พยานกล่าวอ้างจริงเรื่องการปัสสาวะเรื่องการขับเรือปกติหรือแม้แต่ข้อมูลการใช้โทรศัพท์ของคุณแซนที่บอกว่าเธอนอนอยู่ท้ายเรือแล้วคุณแตงโมมาจับขามันต้องสอดคล้องกันทั้งหมดเช่นมีคราบปัสสาวะมีข้อมูลการใช้โทรศัพท์มือถือของคุณแซนในจังหวะนั้นถ้าประมาณ4ทุ่มครึ่งตามคำให้การของพยานทีนี้ถ้าตรงไหนที่มันขาดตกบกพร่องไปมันก็ยังทำให้คดียังมีความน่าสงสัยยกตัวอย่างเช่นนี้นะครับในอยู่เคสหนึ่งคือเขาให้การว่ามีเด็กหายไปพี่สาวเขาบอกว่าช่วงเวลาที่น้องหายไปเนี่ยเขาหลับครับปรากฏว่าตำรวจก็บอกว่าเอาให้แน่ทำอะไรอยู่ช่วงที่น้องหายไปพี่สาวยืนยันว่าตัวเองหลับตำรวจไปเช็คการใช้โทรศัพท์เพราะว่าพี่สาวไม่ได้หลับเพราะมีการเชื่อมต่อสัญญาอินเทอร์เน็ตกรณีคดีนี้ก็เช่นกันเชื่อว่าตำรวจก็คงซักสอบปากคำเขาว่าคุณแซนเนี่ยตกลงที่บอกว่าคุณโมจับเท้าแล้วจับข้อขาเนี่ยนะครับแล้วไปปัสสาวะเนี่ยช่วงนั้นทำอะไรระหว่างกี่เวลากี่โมงถึงกี่โมงเช่นอาจจะบอกว่าช่วงระหว่างประมาณ4ทุ่มครึ่งถึง5ทุ่มช่วงเนี้ยที่มีการไปปัสสาวะแล้วใช้โทรศัพท์ถ้ามีข้อมูล dataจริงๆว่าใช้โทรศัพท์อยู่ถ้ามีการวิ่งระหว่างข้อมูลก็พบว่ามีความเป็นไปได้ว่าใช้ก็จะเพิ่มน้ำหนักตรงนี้